ทางด้านของแพทย์หญิงพันธิมลวิปุลากรอธิบดีกรมอนามัยนะครับก็บอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้จัดทำคู่มือปฏิบัติของสถานศึกษาโดยเน้น6มาตรการด้วยกันครับซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนครูนักเรียนผู้ปกครองแม่ครัวและก็แม่ค้าในโรงเรียนด้วยนะครับในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เช่นต้องมีมาตรการคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าสถานศึกษาสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาจัดจุดล้างมือด้วยสบู่และแอลกอฮอล์ให้เพียงพอการจัดให้มีการเว้นระยะห่างการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อยๆการลดความแออัดโดยไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกันนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะหารือกับทางกระทรวงศึกษาธิการในการวางแนวทางที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมการรวมกลุ่มเช่นการแบ่งการเรียนในโรงเรียนในแต่ละระดับชั้นเพื่อลดความหนาแน่นของห้องเรียนรวมถึงกรณีที่เกิดการระบาดในโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องแยกเด็กป่วยออกจากเด็กที่ไม่เคยป่วยหรือทำการปิดห้องเรียนหรือปิดโรงเรียนโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจโรงเรียนทั้งในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและก็มีความเสี่ยงต่ำด้วยเพื่อลงไปทำความเข้าใจให้กับทางโรงเรียนและก็ผู้ปกครองด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของรถรับส่งนักเรียนที่อยู่ในระบบนะครับก็จะต้องมีการแจ้งให้นักเรียนทราบและต้องมีผู้ดูแลประจำรถเพื่อทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและทุกคนในโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าด้วยนะครับการต้องคำนึงถึงเด็กทุกคนซึ่งโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีประวัติของนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูก็ต้องเริ่มออกแบบร่วมกับทางโรงเรียนว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษเด็กกลุ่มที่มีความจำเป็นที่จะต้องอาจจะต้องมีการสนับสนุนช่วยเหลือต่างไปจากเด็กคนอื่นหรือเหมือนเมื่อก่อนที่เด็กๆบางคนไม่มีอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนต้องจัดให้วันนี้เด็กบางคนอาจไม่มีหน้ากากพอที่จะใช้ก็อาจจะต้องมีการเตรียมการเป็นพิเศษให้กับเด็กนะคะแล้วทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะมาโรงเรียนได้โดยปกติด้วยนะคะหากเด็กเกิดการเจ็บป่วยขึ้นในโรงเรียนโดยเฉพาะการป่วยด้วยภาวะโควิดหรือครอบครัวเขาเป็นกลุ่มมีผู้ป่วยทำยังไงเขาจะได้รับการดูแลและได้รับความเข้าใจจากในโรงเรียนแล้วก็ในเด็กคนอื่นๆเขาจะไม่ถูกเพื่อนๆรังเกียจที่เขาป่วยด้วยอาการของโควิดอันนี้ต้องเตรียมการนะคะเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้